ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกยังคงลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับตำบลละ5ล้านในพื้นที่ตำบลวังอิทโอกอำเภอบางระกำรรอย่างต่อเนื่องนางสาพันนีสัสดีแพงประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกและคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับตำบ bon ล <perde> หรือตำบลละ5ล้านบาทในส่วนพื้นที่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเกิดความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในแต่ละโครงการของตำบลดังกล่าวทั้งนี้ในส่วนของตำบลวังอีทกมีโครงการที่นำเสนอ15โครงการโดยในจุดแรกของประชาสัมพันธ์จังหวัดได้ลงตรวจสอบโครงการถนนคอนกรีตรเสริมเหล็กสายหนองแฟบหมู่ที่5บ้านวัดสายกลางาไว้ครับบ้านวัดกลางสุริยวงศ์ความยาว220เมตรงบประมาณการก่อสร้าง430,000บาทซึ่งขณะนี้เหลือเพียงปรับปรุงหลายทางเท่านั้น จากนั้นได้เดินทางไปตรวจติดตามโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมดินบ้านพันต่างเฉลิมพระเกียรติหมู่ที่8ซึ่งอยู่ระหว่างการเทคอนกรีตคาดว่าอีกหนึ่งสัปดาห์จะแล้วเสร็จไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดจากนั้นในช่วงบ่ายประาชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างโรงเรือนของกลุ่มปุย๋ยอินรีอัดเม็ดหมู่ที่3บ้านวังอิทกโครงการส่งเสริมเลี้ยงปลาดุกในวงบ่อ บ้านวังใหญ่หมู่ที่7และโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ภายในวัดกระทุ่มยอดน้ำหมู่ที่2ซึ่งตรวจสอบทุกโครงการไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดนางสาวสศสดีขอครับนางสาวพันณีศส,สดีแพงประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกกล่าวว่าตามที่รัฐบาลได้กำหนดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยจัดสรรงบประมาณผ่านจังหวัดทั่วประเทศเพื่อดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับหมู่บ้านและระดับตำบลและส่วนราชการต่างๆมีการดําเนินการตามมาตรการต่างๆประกอบด้วยมาตรการสําคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนให้เสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนมาตรการกระตุ้นลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศโครงการละไม่เกิน1ล้านบาทและมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลตำบลละ5ล้านบาท เพื่อให้แต่ละโครงการเกิดความโปร่งใสและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนจังหวัดพิษณุโลกจึงได้ตั้งคณะกรรมการตรวจและติดตามโครงการดังกล่าวลงพื้นที่ตรวจตั้งแต่เดือนมก,กราคม2559เป็นต้นไปพร้อมให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะแนวทางต่างๆแก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินโครงการให้ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์มีประสิทธิภาพโปรง่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนมากที่สุดทั้งนี้จากการลงพื้นที่ตรวจติดตามดําเนินโครงการดังกล่าวของตําบลวังอีทกพบว่าโครงการที่เสนอมาเป็นโครงการที่เกิดจากความต้องการของประชาชนเป็นหลักเช่นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านโครงการก่อสร้างลานอนเนกประสงค์โครงการปรับปรุงและขยายระบบประปาหมู่บ้านและโครงการปรับปรุงอาคารอนเนกประสงค์หมู่บ้านเป็นต้น อย่างไรก็ตามประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกจะลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตเพื่อให้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดครับเดิมเนี่ยไปทำเรื่องเจาะตื้นเขาเหล็กขาดช่างคิดไม่ขึ้น